ทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอผีเด็กลูกหนี้ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับลูกหนี้คนต่อไปคุณณหฤทัยจากสมุทรสาครพอจบปวช.ก็เปลี่ยนงานเป็นเสมียนบริษัทก็ได้มีแฟนเป็นเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆคบกันได้7 เดือนหลังจากได้เสียกันเราก็ยังเรียนไม่จบแต่เราก็ตัดสินใจแต่งงานเราก็ทำงานแบงค์แฟนเราก็ทำงานแบงค์เหมือนกันแต่พอแบงค์ล้มเราก็ยังเหลืองานนักร้องแต่อีแฟนเรานี่สิให้มันไปรับจ็อบรับอะไรมันก็ไม่ทำอะไรเลยอะจนกระทั่งเรามาเจอพี่คนนี้เขาอะดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยอะแล้วขนาดเขาอะมีงานประจำนะเขายังมาทำอาชีพเสริมเป็นนักดนตรีเลยอะเห็นจะเหมือนแฟนเราเลยใช้ชีวิตด้วยกันมา8 ปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอ่ะถ้าเราได้อยู่กับพี่คนนี้นะอนาคตเราต้องดีแน่นอนเลยอ่ะแต่เราก็ไม่รู้จะบอกแฟนยังไงเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะตอนหลังแฟนเริ่มรู้ตัวแล้วอ่ะเริ่มจะขอไปรับไปส่งแต่มันก็สายไปแล้วอ่ะนี่เดี๋ยววันนี้เราไปรับนะไม่เป็นไรอ่ะเอ้าทำไมอ่ะเราเลิกกันเถอะเฮ้ยเราขอโทษเราขอโอกาสแก้ตัวได้ไหมอ่ะไม่อ่ะมันสายไปแล้วอ่ะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยพอเราเลิกกับแฟนคนแรกเราก็เลยตัดสินใจมาคบกับพี่นักดนตรีเขามีลูกติด2 คนแต่ลูกสาวคนโตเขาอะตั้งตัวมาเป็นอริเรากลัวว่าเราจะไปฮุบสมบัติพ่อเขาเวลาทะเลาะกันทีไรนะเขาก็เข้าข้างลูกเขาตลอดเลยอะเรานี่อึดอัดมากเลยพอชวนแฟนเราออกไปอยู่ข้างนอกเขาก็ไม่ยอมไปบอกเราว่าทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ไปแล้วเวลาเราจะไปจริงๆนะเขาก็ไม่ยอมให้เราไปอะเป็นอย่างนี้มา4 ปีแล้วเนี่ยพี่เนี่ยวันนี้ก็ออกมากินข้าวด้วยกัน2 คนคงได้มีเวลาส่วนตัวบ้างเลยนะว่าไงจ๊ะลูกจ้ะเดี๋ยวพ่อไปอย่างนี้เลยเอ้านี่อะไรอ่ะนี่กินข้าวค้างอยู่อย่างนี้เนี่ยก็ลูกโทรตามแล้วไปเถอะเฮ้ยอะไรเนี่ยฉันทนไม่ไหวแล้วอะไรก็ลูกไม่มีเวลาส่วนตัวให้ฉันเลยอ่ะเอ้ามึงลูกฉันเนี่ยฉันจะต้องฟังอยู่วะยังงี่เง่าเลยนักหนาวะทำไมถึงเงี่ยวไม่ได้ฮะทำไมแค่นี้ให้เวลาไม่มากพอหรือไงตาไม่มีเวลาให้ฉันเลยอ่ะพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมถ้าทำขนาดนี้คงอยู่กันไม่ได้แล้วแหละยังไงก็ต้องเลิกเราเลิกกับเขามาได้1 ปีเราก็มาเจอแฟนคนที่3คนนี้เขาเป็นนักดนตรีรุ่นน้องผ่อนกว่าเรา13 ปีอะอยู่กับคนนี้รู้สึกกระชุ่มกระชวยดีเหลือเกินแล้วเราก็มาเปิดร้านเพชรช็อปด้วยกันแต่เราก็จับได้ว่ามันมีกิ๊กเป็นแม่ม่ายรุ่นใหญ่เรากิ๊กก็รวยเปกว่าเราด้วยยังไงเราก็สู้เขาไม่ได้เราก็เลยยอมถอยดีกว่าเนี่ยแล้วเราก็มาเจอชายหนุ่มคนนี้เขาเป็นช่างภาพอายุอ่อนกว่าเรา16 ปีเขาว่าเห็นงานถ่ายแบบของเราเขาก็เลยทักแชทมาจ้างเราไปทำงานที่โชว์รูมรถสปอร์ตเนี่ยแต่เราก็รู้มาว่ามันมีอะไรพิเศษอยู่แล้วเนี่ยนี่ก็ถ่ายเสร็จแล้วอ่ะนี่ครับค่าเหนื่อยคุณวันนี้ครับขอบคุณนะคะคือความจริงอ่ะโชว์รูมอ่ะไม่ได้จ้างคุณหรอกครับผมนี่แหละคนจ้างคุณเองอ้าวทำไมล่ะคะก็คือผมอ่ะอยากถ่ายรูปคุณเป็นที่ระลึกผมก็เลยจ้างคุณมาเดี๋ยวเย็นนี้เราไปกินข้าวกันนะครับหล
ังจากนั้นก็คบกันเขาก็ดีพาเราไปหาแม่แม่เขาก็ดีกับเราแต่ช่วงหลังๆอ่ะมีผู้หญิงมาเม้นรูปมันทุกรูปเลยแล้วก็เรียกมันว่าไอ้หมาไอ้หมาเราก็เลยทักไปหาผู้หญิงสุดท้ายก็รู้ว่ามันอ่ะมีเมียอยู่แล้วแล้วมันมาหลอกเราสุดท้ายเราก็เลิกกันแล้วเราก็เข็ดกับเรื่องความรักไปเลยไม่เอาอีกแล้วอ่ะจนกระทั่งเรามาลงทุนเปิดสตูดิโอถ่ายภาพให้เช่าลงทุนไปเป็นแสนแล้วมาเจอโควิดทุกอย่างเลยหยุดชะงักไปหมดเลยเราก็เลยมีทั้งหนี้บัตรหนี้อะไรเยอะแยะสารพัดไปหมดเลยเนี่ยเอ้าไม่ต้องถามแล้วผ่านไม่ผ่านเรื่องนี้เลยมาคบแฟนคนแรกมา8ปีคบไปคบมาแล้วมันยังไงคะเราคบกันตอนเด็กด้วยอะค่ะมันทำให้แบบว่ายังไม่ได้เรียนรู้กันมากพอคบกันตอนเรียนป.ส.ใช่ไหมค่ะประมาณ20ค่ะอายุ20ครับจน28อ่ะหลายปีนะ8ปีตอนนั้นเริ่มทำงานด้วยเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือพอจบปุ๊บก็ทำงานที่ธนาคารด้วยกันนะคะแล้วระหว่างนั้นดาวก็ไปรับจ้างร้องเพลงเป็นรายได้เสริมไปด้วยตลอดแต่เขาไม่ได้ทำเขาก็คือทำงานประจำอย่างเดียวพอออกจากแบงค์เราทำงานออฟฟิศด้วยทำงานข้างนอกบ้านด้วยเราทำทุกอย่างแต่ว่าแฟนเราก็คืออยู่แค่นั้นไม่มีอะไรที่ก้าวหน้าขึ้นมาแต่จุดหลักๆที่สำคัญคือเกี่ยวกับทางพ่อแม่ของเรามากกว่าคือว่าเราอยากจะดูแลพ่อแม่เราอยากให้เงินแค่พันเดียวอย่างเงี้ยเราบอกว่าขอให้พ่อแม่ได้ไหมเขาบอกว่ารอเรามีก่อนไหมจุดนี้เป็นจุดที่เป็นจุดตัดสินใจว่าจะไปต่อยังไงนะเขาไม่รักครอบครัวของเราเลยแล้วก็ความรับผิดชอบอยู่ตรงไหนอนาคตจะอยู่ตรงไหนอยากมีอนาคตที่ดีกว่านี้ค่ะแล้วช่วงเราร้องเพลงแล้วเราก็เลยเจอดนตรีมีโอกาสเจอพี่ดนตรีอีกคนนึงค่ะทำไมชอบคนนั้นน่ะเรามองว่าเขาก็โสดการงานเขารับราชการมั่นคงแล้วก็ยังขยันอีกดูเขาน่าจะมีความรับผิดชอบมากกว่าคนเดิมที่เราเคยคบดูเป็นคนที่ขยันมากทำทุกอย่างเลยแล้วเขาก็คือชอบเราด้วยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะฝากอนาคตได้เริ่มต้นในการคบกันคือเขาก็ดีมากตามใจทุกอย่างเราคิดว่าฝากชีวิตได้แล้วเขาก็อายุเยอะกว่าเรามากเราน่าจะดูแลเราได้กับคนที่เป็นนักดนตรีคนนี้ตั้งแต่ยังตอนยังไม่เลิกกับคนแรกค่ะก็คือเป็นเหมือนเพื่อนร่วมงานกันด้วยค่ะเขาตำแหน่งอะไรฮะเล่นอะไรฮะคีย์บอร์ดค่ะแล้วตอนแรกรู้ไหมว่าเขามีลูกติดตอนแรกอะค่ะไม่รู้ค่ะเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับเขากลัวว่าเสียงอะเจอนี่พี่ทำตัวไม่ถูกแล้วเนี่ยทีเด็ดลูกนี่ช่วงที่2สนับสนุนโดยแป้งเย็นเภสัชแล้วตอนแรกรู้ไหมว่าเขามีลูกติดตอนแรกอะค่ะไม่รู้ค่ะพอเริ่มรู้จักกันมากขึ้นก็รู้ว่ามีลูกอยู่2คนแล้วก็ทำงานราชการแล้วก็ขยันทำงานดนตรีเราอะตัดสินใจแล้วว่าโอเคเลือกคนนี้แน่นอนไปบอกเลิกแฟนที่คบมา8ปีไปคบกับคนนี้อย่างจริงจังใช่ค่ะเขารู้ว่าเขามีลูกติดมา2คนผมแสดงว่าช่วงนั้นดาวเที่ยวทุกวันเลยไหมฮะไม่ได้เจอที่สถานที่เที่ยวนะคะเป็นที่ทำงานที่เราไปรับจ็อบหลังจากเลิกงานแล้วไปร้องตามสโมสรตามโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อร้องเพลงดาวร้องเพลงด้วยใช่ค่ะรับจ็อบงานบวชงานทำบุญบ้านเป็นจ็อบอย่างเงี้ยไม่ใช่ได้ร้านทั้งคืนไม่ใช่ค่ะโอเคแล้วเราไปรู้ตอนไหนว่าลูกเขาไม่ชอบเราเลยแรกๆอะเข้ากันได้ดีนะคะวัยเราใกล้กันด้วยอะค่ะกับลูกคนโตเข้าประมาณ21แต่ดาวประมาณ27-28มันใกล้เคียงกันโอ้ลูก21แล้วไล่ๆเลยเลยอะใช่แล้วแฟนอายุเท่าไหร่ครับแฟน40กว่าแล้วค่ะค่ะแล้วไงต่อค่ะลูกคนโตเขาก็คือจะอยู่บ้านแม่เขาเป็นหลักนานๆก็จะมาทีเวลามาทีก็จะมีเอฟเฟกต์กลับมาตลอดอย่างเช่นสมมติเรานั่งดูทีวีอยู่เงี้ยก็เตะรีโมทออกไปอะไรเงี้ยค่ะเตะรีโมทใช่ค่ะก็ไม่อยากให้พ่อมีแม่เลี้ยงอะไรไม่อยากให้แม่มาไม่น่ารักกับแม่เลี้ยงอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วแฟนเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นไหมเห็นไหมเขาก็เห็นนะคะแต่ว่าเราอดทนจริงๆเราเคยโดนลูกเขาแบบลงไม้ลงมือนิดนึงอะไรเงี้ยมันเหมือนอดทนมานานอะไรเงี้ยค่ะไม่ซึ่งตอนแรกก็ไม่มีอะไรไม่ใช่ฮะแรกๆอ่ะคือเข้ากับลูกคนเล็กได้ดีมากๆเลยค่ะแต่เวลาลูกสาวคนโตกลับมาทีไรมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราพยายามแล้วไม่ใช่ไม่พยายามคือพยายามแล้วลูกสาวคนโตก็เรียนมหาลัยใช่ไหมใช่ค่ะเรียนมหาลัยค่ะก็คือใกล้จะจบแล้วค่ะเขาแสดงออกแบบนั้นเพราะอะไรพอทราบไหมฮะคิดว่าเขาคงคิดว่าเอ๊ะเราจะมากอบโกยสมบัติพ่อเขาหรือเปล่าเพราะว่าคนทำราชการจะกู้เงินได้เยอะแล้วเราก็มาอยู่บ้านเขาก็ดูแลเราดีมากเลยเนี่ยค่ะคือเราย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านเขาใช่ค่ะทำอะไรก็ดูขัดกันไปหมดแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงอ่ะเราเคยบอก
แฟนเราไหมเขาก็เห็นเองอะค่ะเพราะว่าเขาก็สัมผัสได้เหมือนกันว่าลูกเขามีปฏิกิริยาเขาบอกพยายามจะปรับจูนให้เข้ากันเราก็พยายามนะคะซื้อของมาฝากบ้างนู่นนี่บ้างพยายามอะค่ะอย่างเนี้ยเป็นทานข้าวปั๊บแล้วลูกโทรตามเลยเนี่ยอันนี้เป็นบ่อยมากเลยค่ะแล้วเขาไม่บอกเดี๋ยวแป๊บนึงลูกเดี๋ยวอะไรไงไม่ได้เลยคือหาเรื่องตามเลยค่ะพอเราออกมาเป็นการส่วนตัวอย่างเงี้ยมีธุระนู่นมีธุระนี่ไม่เคยมีชีวิตส่วนตัวเลยมันก็แบบไม่ไหวหรือว่าลูกสาวของเขาเนี่ยเขาคิดว่าคุณดาวจะมาแย่งความรักจ้ะเสียงเป็นไรอ่ะเดี๋ยวอีกทีดิก็อยากที่จะแย่งความรักไปจากคุณพ่อแป๊บนึงทีมงานฝ่ายเสียงเช็คเลยค่ะเช็คเลยไม่นี่เหรอไม่เราฮัลโหลเนี่ยก็เสียงปกติเลยปกตินะอย่ามายุ่งเสียงปกติงั้นถามปกติเลยนะปกติลองถามเขากลัวว่าเดี๋ยวเสียงอ่ะเจอนี่พี่ทำตัวไม่ถูกแล้วเนี่ยมันไม่ปกติอ่ะไม่ใช่พี่ชาวนายพี่ถามเขาก่อนไหมได้นี่คือเสียงปกติพี่อันนี้เสียงปกติชัดเจนนะครับถามลองถามไม่พี่กลัวว่าเฮ้ยเขาไปแย่งแบบพ่อมันจะแบบเขาลูกพ่อเราถามเขาดิผมว่าคุณดาวลองนึกดูนะดูนะเป็นอะไรว่าลูกเขาเนี่ยเสียงสองว่าคุณดาวจะแย่งความรักไปจากคุณพ่อของเขาใช่หรือไม่ตรงนี้ผมอยากถามสักนิดหนึ่งนะคุณดาวเสียงเป็นอะไรเนี่ยเสียงเป็นคุณดาวคิดเรื่องนี้ไหมคิดเรื่องนี้บ้างไหมหนักแล้วเลยผมเสียงปกติพี่พวกพี่อคติกับผมไงพูดกับน้องกับนุ่งเสียงแบบไม่ใช่อ่ะก็เนี่ยพวกมึงอคติเองหนูว่ามีปัญหาหนูว่ามีปัญหาไม่ใช่อะไรนะทีมงานคะเปลี่ยนรูปเป็นไงเจ้าไอ้เช้าดูไอ้เช้าดูลูกโอ้โหไม่ดาวคิดว่าโอ้ยเอาลงไปเนี่ยพวกคุณอย่าอคติกับผมมากเข้าใจป่ะผมก็ถามปกติกับน้องเขาเสียงสองเมื่อกี้เขาเสียงสองมาแล้วตอบเขาด้วยครับที่เขาบอกตอบมามองตาด้วยนะมองตาด้วยนะดาวคือเมื่อก่อนเราอายุแบบห่างกันไม่มากกับลูกใช่ไหมคะแล้วคราวนี้เราก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้พอคุณชาวพูดก็คิดว่าเออมันน่าจะใช่เพราะว่าเด็กก็ต้องการความรักไอเราก็20กว่าเราก็ต้องการความรักเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นแบบความขัดแย้งที่เราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับ ดาวรู้ไหมฮะว่าเสียงดาวเพราะมากแต่พี่ฟังไม่รู้เรื่อง เดี๋ยวพูดใหม่ไม่แต่เสียงพี่อะก็รูปมันขึ้นมาเห็นเหรอกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับพี่ออนฮะสนุกไหมครับพี่ออนพี่ว่าวงการนายยามก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนส.ลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310เด็ดลูกหนี้ช่วงที่3สนับสนุนโดยยาดมตราถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณไม่แต่เสียงพี่อะเป็นอะไรก็ลูกมันขึ้นมาเห็นเหรอให้แฟนเก่าดาวใช่ไหมครับมันใกล้ชาวมากเลยทุกครั้งที่เวลาเราไปกินข้าวด้วยกัน2คนลูกไม่ได้ไปด้วยเนี่ยลูกต้องโทรตามตลอดออกไปประมาณนานเท่าไหร่เขาถึงโทรตามคือบางทีเราออกไปก่อนที่เขาจะตื่นพอเขาตื่นขึ้นมาปุ๊บพอรู้ว่าพ่อไม่อยู่บ้านไม่ได้ชวนเขาไปด้วยก็ตื่นมาเขาก็โทรหาแล้วก็โทรหาเลยว่าพ่ออยู่ไหนทำอะไรอย่างเงี้ยจะต้องกลับทุกครั้งเลยกลับบ้านเข้าใจเขาแหละลูกเขาอะ
ค่ะแต่เราอะรู้สึกว่าเราก็อยากมีโมเมนต์แฟนบ้างใช่ค่ะทนมานานไหม4-5 ปีอยู่เหมือนกันค่ะ4-5 ปีสุดท้ายก็เลยทะเลาะกันวันนั้นในรถทะเลาะกันในรถแล้วเขาจับหัวแล้วโขกพวงมาลัยอย่างงั้นจริงป่ะใช่ค่ะมันเป็นความที่เราอึดอัดมานานแล้วมันก็เหมือนระเบิดอะค่ะก็เลยแบบรุนแรงอย่างเงี้ยก็คือใช้เสียงดังเฉยๆอะค่ะแต่ว่าพี่เขาเป็นคนที่โมโหอยู่แล้วมันก็เลยเก็บอารมณ์ไม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบจับกระแทกจับผมไม่แต่ว่าตรงเนี้ยพี่เข้าใจดาวนะพี่เข้าใจดาวที่ดาวทำแบบนั้นลงไปพี่เข้าใจตรงนี้จริงๆพี่อ่อนฮะสนุกไหมครับพี่อ่อนมารายการนี้เป็นยังไงคะพี่ว่าวงการมายามก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะคำตัวไม่ถูกเลยว่ามันจะมาไม้ไหนกันบ้างก็ไม่รู้ครับจะยังไงก็ได้รูปอย่าขึ้นมาอีกนะถามแค่นั้นเชิญตอบครับถามคุณดาว่าเสียงอะไรนะเสียงปกติเสียงปกตินะไม่มีเสียงสองเสียงสองไม่เอานะเสียงเดียวไม่เสียงปกติเพราะว่ารูปมาอยู่รูปนี้ดีนะไว้เตือนสติจัดถามคุณดาว่าลูกสาวคนโตเขาเนี่ยมีแฟนหรือยังครับมีแล้วค่ะแล้วก็คอยโทรตามพ่อด้วยพี่เขาก็เป็นคนที่ตามใจเยอะมากๆทั้งตัวเราแล้วก็ลูกไม่ว่าจะกินอะไรข้าวของหรืออะไรเขาก็จะทุ่มเทให้ทั้งเราแล้วก็ลูกเหมือนกันที่ถามว่ามีแฟนหรือยังก็คือคิดว่ายังไม่มีแฟนจึงมีเวลาให้พ่อเยอะแต่มีแฟนแล้วยังหวงพ่ออีกก็เป็นเรื่องแปลกหน่อยเขาหย่ากันกับแฟนแล้วถูกไหมคะอ๋อหย่าแล้วค่ะเขาหย่ากันนานแล้วแสดงว่าก็คือเหมือนกักไว้อะกักอะยังหวงอยู่ใช่พี่ว่าดาวก้าวอยากให้จับตรงนั้นดีกันก็เลยเลิกไปแฟน2เลิกแล้วแล้วนี่แฟน3อ่ะดาวรับงานร้องเพลงควบคู่กับงานประจำอยู่แล้วก็มีโอกาสมาเจอนักดนตรีเขาคิดว่าเราอะอายุใกล้เคียงกับเขาแต่ว่าจริงๆแล้วเราห่างกว่าเขา10กว่าปีตอนนั้นเขายังเพิ่งจบมารับราชการเราคิดว่าทำงานใกล้ๆเคียงกันน่าจะแบบก่อร่างสร้างตัวไปด้วยกันได้เงี้ยค่ะก็มาเริ่มสร้างกับคนนี้แหละเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างเพื่อจะเริ่มต้นกับคนนี้แล้วก็สร้างมาจนแบบวันหนึ่งมันก็มั่นคงแล้วดาวก็เปิดร้านอาบน้ำตะขนสุนัขด้วยแฟนเขาก็ไปเล่นดนตรีตามร้านเขาก็ไปเจอแม่ไม้ที่แบบรวยสายเปย์เขาก็เริ่มเปลี่ยนไปตอนแรกเราก็ไม่รู้แต่เผอิญโทรศัพท์มาลิงก์กันก็เริ่มรู้เขาก็ทุ่มเทให้กับแฟนเราเยอะมากๆเลยทั้งบ้านทั้งรถณวันนั้นคือยอมตั้งใจที่จะเลิกเลยนะคะเพื่อปล่อยเขาคบอยู่ได้นานไหมคนนี้อันนี้ก็4-5 ปีเหมือนกันค่ะใช่ค่ะคนนี้ตากล้องพี่ตากล้องเป็นตากล้องจริงๆเขาเป็นเจ้าของโชว์รูมรถด้วยนะคะโอ้รวยเลยอะตอนนั้นดาวอะรับงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณาด้วยรูปเราก็ไปอยู่ในเฟซสมัครต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ชอบเราแล้วเขาก็บอกว่าเออที่โชว์รูมอะมีจ้างงานไปถ่ายรถยนต์นะซึ่งจริงๆแล้วโชว์รูมไม่ได้จ้างคือเขาว่าจ่ายเงินเองอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาชอบเรานะตอนนั้นเราก็เล่าให้เขาฟังนะคะว่าเจออะไรมาไม่ไหวแล้วก็คือกลัวเหมือนกันแหละพอเขาบอกว่าชอบเราตอนนั้นเราโสดอยู่ก็อยากมีเพื่อนที่แบบให้คำปรึกษาบ้างก็เลยลองคบดูแล้วมาแล้วไม่กลัวห่างตั้ง16ปีคนเนี้ยไม่นี่เสียงปกติป่ะผมเสียงปกติผมไม่รู้มีเมียแล้วเออแค่ผมระแวงหมดแล้วเนี่ยโดนผมระแวงไงเดี๋ยวนะหึงกระทั่งกูไอ้ชาวเขาจะขอแล้วนะเขาขอเฮ้ยตัดสินใจลองคบตอนแรกอะเรารู้ไหมว่าเขาต่างกับเรา16ปีอะไม่รู้ค่ะจนได้คบกันแล้วก็ได้ถามกันอะไรเงี้ยถึงได้รู้ว่าโอ้โหห่างเยอะมากเลยแต่ว่าความรับผิดชอบหรือว่าความเป็นผู้ใหญ่เขาอะมีสูงกว่าเรามากนะคะเพราะว่าเขาทำงานด้วยเรียนอยู่ด้วยใกล้ๆจะจบแล้วค่ะแล้วก็มาดูแลตรงนี้ด้วยเป็นผู้ใหญ่กว่าเรามากนะคะเราคิดว่าเขาไม่น่าจะมาหลอกเพราะว่าเขาพาเราไปบ้านแม่นานเท่าไหร่ถึงรู้ว่าเขามีเมียแล้วประมาณปีกว่าๆเองนะคะเพราะเป็นคนที่ชอบเล่นโซเชียลแต่เขาทำเนียนมากเลยนะคะคือระหว่างที่อยู่กับเราก็ถ่ายรูปกันตัวเองอย่างงู้นอย่างงี้พอถ่ายเสร็จแล้วเขาไปลบตอนไหนเราก็ไม่รู้ไม่โพสต์แล้วเขาจะให้เหตุผลว่าเป็นผู้หญิงอ่ะถ้าเลิกกันไปอ่ะมันก็ไม่ดีนะแต่ผู้ชายไม่เสียหายหรอกโอเคเราก็เชื่อเพราะคนนี้ถ้าเขาไม่มีเมียอยู่แล้วนะคือเขาดีมากสำหรับดาวมากจริงๆเราเหนื่อยจากงานอะไรมาต้มน้ำอุ่นให้เอาเท้าแช่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีจังเลยความสนุกของเรากำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณข้ามถึงรออยู่ครับ
เดี๋ยวขออนุญาตที่นี้ก็คือพี่ออนไม่สนุกกับพวกเราว่างั้นดีดีพี่ออนก็แฮชแท็กเอาผู้ชายเนาะอะไรเงี้ยคือให้มันจบไป